มาดูที่ความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นะครับเป็นประเด็นในเรื่องข้อกฎหมายถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วกระบวนการของการแต่งตั้งเริ่มต้นควรจะเป็นเริ่มที่มหาเถรสมาคมหรือต้องมาเริ่มที่นายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าบางฝ่ายก็มองว่าจริงๆแล้วควรจะไปเริ่มที่นายกมากกว่าไม่ใช่เอามติจากมหาเถรสมาคมออกมาก็วันนี้นะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8ครับนั่งประชุมกันพิจารณากรณีที่คุณสุวพันธ์ปัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับงานด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความครับตามมาตรา7ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม2535หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือถึงรัฐบาลว่ามติมหาเถรสมาคมที่เสนอนามสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ผิดขั้นตอนค่ะก็ใช้เวลาประชุมกัน1ชั่วโมงครับและคุณเกษมสุวรรณกูลประธานกรรมการของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8ก็ปฏิเสธที่จะมาตอบคำถามนะครับผลของการตีความที่เสนอให้มีการตีความว่าขั้นตอนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้นจะต้องเริ่มที่ใครนะครับก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ส่วนคุณดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะมีการตรวจสอบบันทึกแล้วแต่ผลการตีความเนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทุกอย่างเป็นความลับและขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะว่าจะยอมเปิดเผยเรื่องนี้หรือไม่นะครับค่ะซึ่งถ้าเราดูจากขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งความเห็นให้รัฐบาลได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าแล้วก็จะส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปคุณไพบูลย์นิติตะวันอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ไปยื่นเรื่องกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้วินิจฉัยข้อกฎหมายมาตรา7ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์หมวดเรื่องสมเด็จพระสังฆราชนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนจะมีอำนาจที่จะเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชกันแน่และทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยประชุมกันมีมติออกมาว่าการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชตามมติของมส.เมื่อวันที่5มกราคมที่ประชุมร่วมกันมันเป็นการข้ามขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยควรจะให้นายกเป็นคนนำรายชื่อให้ที่ประชุมมส.เห็นชอบแต่มติของมส.เห็นชอบสมเด็จพระสังฆราชก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ส่งชื่อกลับมาที่นายกซึ่งตรงนี้เนี่ยขั้นตอนมันกลับกันค่ะก็เลยทำให้รัฐบาลส่งเรื่องให้กฤษฎีกาเป็นผู้ตีความก็เดี๋ยวคงจะทราบกันนะว่าผลจะเป็นยังไงนะฮะอยู่ที่รัฐบาลเองว่าจะทำตามหรือไม่เพราะว่าคุณดิษฐัตก็บอกว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลแต่ว่าปกติแล้วส่วนใหญ่จะทำตามกฤษฎีกาเสนอมา